AN ของลำดับพหุนามเป็นแบบนี้ทุกคนจดไว้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำข้อสอบกันนะฮะน้องแมกนัมผมเข้าใจยากครับจะต้องดูอีกรอบน้องแมกนัมนะพี่บอกเลยแล้วบอกน้องทุกคนเลยน้องฮะบางคนเพิ่งเจอพี่แค่ครั้งเดียวน้องเพิ่งครั้งเดียวน้องอย่าเพิ่งเข้าใจเลยนะครับบางคนอาจารย์แก๊ปแนะนำแปลกๆว่ะอย่าเพิ่งเข้าใจเลยน้องต้องดูหลายรอบในกลุ่มเราเนี่ยดูซ้ำๆได้นะฮะต้องดูหลายรอบรอบเดียวอาจจะแบบดูก่อนมึงจะพูดอะไรปล่อยไปมึงพูดอะไรนะพูดไปนะพอรอบต่อไปค่อยๆไปนั่งจดอะไรค่อยว่ากันต้องฝึกหลายรอบครับนะวันนั้นเอาใจช่วยนะครับน้องแมกนัมนะและน้องทุกคนด้วยพี่เอาใจช่วยนะครับต่อไปครับต่อไปบางคนบอกลำดับเลขาคณิตลำดับเลขคณิตลำดับเนี่ยมันมีออกข้อสอบอีกบ้าอันอื่นทุกคนครับหากที่วางจดนะครับหนังสือไม่มีฮะเช่นเราไปเจอเช่น1 3 7พี่ว่าน้องจะได้อาจารย์รู้จัก1 3 7 13 21ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ข้อสอบนี้คุ้นๆว่ะภาคกออกอยู่แล้วน้องครับภาคกออกอยู่แล้วนี่คือลำดับอะไรครับบางคนลำดับอะไรวะยังไม่รู้จักอ่ะทดก่อนทุกคนทดก่อนอันนี้เพิ่มขึ้น2 3ไป7เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น4 4ไป13เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะ4ไป13เพิ่มขึ้น613ไป21เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะ13ไป21เพิ่มขึ้น8ตัวต่อไปครับน้องโดนบวกเพิ่มขึ้น10ก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะ21บวก10เป็น31บางคนก็ไม่ได้ยากอะไรนี่หว่าแล้วมันจะมาออกข้อสอบในวิชาเอกอะไรน้องเงยหน้าตรงนี้ครับเงยหน้าก่อนนะอย่าเพิ่งจดนะเงยหน้าก่อนไอ้ที่เราทำข้อสอบภาคกรเนี่ยใครเคยสอบมาเนี่ยเขามักจะถามแค่อะไรครับเขามักจะถามแค่พจน์ถัดไปก็ไม่แปลกอะไรสำหรับคนภาคกรนะคำถามคือแล้ววิชาเอกมันจะออกอะไรวิชาเอกเขาจะถามน้องเลยว่าพจน์ที่15มีค่าเท่าไหร่พจน์ที่15มีค่าเท่าไหร่ทำไงพี่โยนคำถามไว้ทำไงบางคนบอกทำเฉยค่ะอาจารย์คะทำเฉยไม่เอานะเดี๋ยวอาจารย์ก็เฉลยทำเฉยไว้ก่อนนะครับนะทุกคนน้องจะทำเฉยไม่ได้คือถ้าเป็นภาคกรเนี่ยเขาจะถามแค่ว่าตัวถัดไปตอบเท่าไหร่นะตัวตรงกลางตอบเท่าไหร่เขาจะหาแค่นี้ในภาคกอนะครับหรือที่เราเรียกว่าอนุกรมข้อสอบอนุกรมนะฮะที่เราเรียกกันในภาคกอนะแต่ว่าวิชาเอกเนี่ยเขาจะถามพจน์ที่15ประเด็นคือบางคนเห็นแบบนี้ปุ๊บในวิชาเอกนะเห็นแบบนี้ปุ๊บเอาเลยวะตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นทีละ2เอาละเนี่ยทีละ2บางคนเอาแล้ววะเขาถามพจน์ที่15อันนี้แค่พจน์ที่เท่าไหร่เอง1 2 3 4 5 6พจน์ที่6เองเอาแล้ววะอีกสัก9ตัวบางคนบวกเองเลยครับนะบวกเองเลยน้องครับแค่คิดเนี่ยผมก็ล่วงแล้วนะครับนะผมล่วงแล้วนะครับแค่คิดเนี่ยมองน้องบวก2ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวประ12นั่งบวก9ตัวนะแล้วถ้าเขาถามพจน์ที่100ไม่ตายห่าเลยเหรอครับนะขอไปนะพูดไม่พอถ้าเขาถามพจน์ที่100ไม่ตายเลยเหรอครับพจน์ที่100ก็บวกไปเลยนะแล้วถ้าหนูไม่นั่งไล่หนูจะทำยังไงมีเพื่อนพิมพ์มาแล้วต้องหา AN ครับต้องหา AN ครับน้องป๊อปบอกเข้าสูตรครับนะพี่ก็ถามน้องย้อนกลับไปทุกคนเลยที่นั่งฟังอยู่นะครับขออนุญาตลบบรรทัดนี้ก่อนนะเราต้องรู้ก่อนว่าลำดับนี้ลำดับอะไรครับทุกคนเราต้องรู้ก่อนว่าลำดับนี้ลำดับอะไรครับเราจึงหา AN ได้เช่นถ้ามันเป็นลำดับเลขหา AN ได้ถ้ามันเป็นลำดับเลขาหา AN ได้นะครับแต่ประเด็นคืออันนี้มันก็ไม่ใช่เลขคณิตอันนี้มันก็ไม่ใช่เลขาคณิตเพราะลำดับเลขเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเท่าๆกันลำดับเลขามันจะคูณกันเท่าๆกันมันจะหารเท่าๆกันนะครับพี่เอามาจั่วหัวให้น้องเพราะว่าอันเนี้ยมันออกข้อสอบในกรณีพิเศษและรอบทั่วไปมาแล้วครับลำดับที่มีอาการแบบนี้อาการอะไร
อาการที่เลขมันเพิ่มขึ้นแบบนี้และไปจบที่บรรทัดสุดท้ายอันนี้บวก2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 และไปจบที่บรรทัดสุดท้ายเท่าๆกันหรือที่เราเห็นว่าไปจบเป็นแบบเลขคณิตไปจบนะมันจะมีกี่บรรทัดไม่รู้อ่ะมันจะมีกี่ชั้นไม่รู้พี่เชื่อว่าน้องเคยเห็นแบบที่มันเป็นหลายๆชั้นแบบเนี้ยนะครับมันจะต้องไปจบที่ชั้นที่เท่าๆกันนะครับอย่างอันนี้จบแล้วนะครับถ้าไปเจอที่มีอาการแบบนี้เมื่อไหร่นะครับแบบนี้เขาจะเรียกว่าลำดับพหุนามทุกคนจดไว้นะลำดับพหุนาม polynomial sequence นะครับมันเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึงนะครับแต่ว่าเราวิชาเอกเราต้องรู้จักนะครับน้องต้องรู้จักลำดับพหุนามอาการเป็นยังไงนะทบทวนนิดนึงมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นธรรมดานี่แหละจะกี่ชั้นไม่รู้แต่มันจะจบที่บรรทัดสุดท้ายที่มันเท่ากันโอเคไหมอันนี้อาจจะมีแค่2ชั้นใช่ไหมชั้นที่1ชั้นที่2มันนี่อาจจะมีชั้นที่3ด้วยนะบางทีนะแต่ชั้นสุดท้ายเนี่ยมันต้องจบที่เท่าๆกันนะครับเราจะเรียกลำดับนี้ว่าลำดับพหุนามนะฮะรู้จักชื่อแล้วบางคนบอกหนูไม่เคยคุ้นหนูไม่เคยรู้จักมาเลยนะเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยไม่รู้จักเลยไม่เป็นไรครับนะเพราะว่าในหลักสูตรเนี่ยมันมีสอนแค่แวบๆนะแวบจนลืมฮะแวบๆเดียวนะครับนะพอน้องรู้จักลำดับแล้วอ๋อมันมีชื่อว่าลำดับพหุนามน้องต้องหา AN เป็นครับ AN ของลำดับพหุนามเป็นแบบนี้ทุกคนจดไว้นะครับ AN ของลำดับพหุนามนึกภาพตามนะถ้าหา AN ได้ก็หาพจน์ที่เท่าไหร่ที่โจทย์มันถามได้โอเคไหมหาพจน์ที่ร้อยที่พันแล้วแต่โจทย์แล้วนะครับนะ AN หาได้จาก A1 บวกด้วย N ลบ1คูณ D บางคนอ้าวตลกแล้วอาจารย์แก๊ปตลกแล้วนี่ตลกกับหนูป่ะเนี่ยนี่มันลำดับเลขคณิตชัดๆเลยทุกคนครับพี่บอกงี้มันเหมือนลำดับเลขคณิตเลยก็มันเหมือนจริงๆอ่ะน้องดูสิครับมันถ้าสุดท้ายมันเท่ากันอ่ะมันถ้าสุดท้ายมันเป็นเลขคณิตอ่ะนะมันต้องมีอะไรคล้ายเลขคณิตครับอ่ะทุกคนดูนะดูก่อนพี่เขียนให้ชัดแบบละเอียดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับ n ลบ1หารด้วย1แฟกแล้วก็ d1ทุกคนมันจะเขียนให้มันยุ่งยากแล้ว1แฟกมันก็คือ1นั่นแหละมันไม่ต้องเขียนก็ได้ดูครับเพื่อให้จำง่ายๆดูนะครับ n ลบ1คูณ n ลบ2หารด้วย2แฟก2แฟก d2 อะไรวะตัวไปเยอะแยะถ้ามีอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็น n ลบ1คูณ n ลบ2คูณ n ลบ3หารด้วย3แฟกแล้วก็คูณด้วย d3 เดี๋ยวพี่กระเถิบตรงนี้หน่อยถ้ายิ่งมันมีจำนวนชั้นเยอะขึ้นนะฮะน้องนึกภาพตามนะถ้ายิ่งมันมีจำนวนชั้นเยอะขึ้นมันก็จะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับข้างล่างน้องเห็นแพทเทิร์นไหมมันจะเป็น1แฟก2แฟก3แฟกข้างบนจะเป็น n ลบ1 n ลบ2 n ลบ3คูณติดๆกันไปแล้วก็จะไล่ตั้งแต่ d1 d2 d3 ไล่ไปนะฮะมาดูงงทีละตัวช้าๆช้าๆ a1 คืออะไรฮะย้อนกลับไปดู a1 ก็คือพจน์ที่1ครับทุกคน d1 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 คืออะไรฮะ d1 ก็คือชั้นที่1ตัวแรกนะมันจะไม่เท่ากันตัวแรกก็คือเลข2นะฮะต่อไป d2 ก็คือตัวแรกของชั้นที่2ในที่นี้ก็คือ2เผอิญมันเท่ากันเฉยๆนะครับนะถ้ามีชั้นถัดไปก็จะเป็น d3 ก็คือชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่6จนหยุดอ่ะนะโอเคป่ะ n ตัวนี้ก็ต้องติดไว้อยู่แล้ว n ตัวนี้ติดไว้อยู่แล้ว n ลบ1ลบ2ติดไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้พี่เล่าให้ฟังน้องจะได้รู้จักนะครับยังไม่ต้องเข้าใจตอนนี้นะครับนะบางคนบอกสอนอยู่ในโรงเรียนกูก็เหนื่อยแล้วกูต้องมานั่งฟังอาจารย์แก๊ปกูเหนื่อยกว่าเดิมอีกอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นรู้จักเลยนะน้องดูเฉยๆก่อนดูเฉยๆก่อนนะเดี๋ยววันใดวันหนึ่งน้องเจอเรื่องนี้น้องจะเข้าใจเองว่าอ๋อลักษณะพหุนามเป็นแบบนี้นะครับนะแล้วจำก็ไม่ยากเห็นไหมมันจะไล่แพทเทิร์นไปฮะหนึ่งแฟกสองแฟกสามแฟกนะครับลองคำนวณไหมลองคำนวณไหมสมมติข้อนี้เลยนะใช้ประกาศน้ำเงินแล้วกันข้อนี้ a n เท่ากับหนึ่งครับบวก n ลบหนึ่งหารด้วย1แฟกก็คือ1นั่นแหละคูณ d doc d1 ก็คือตัวนี้ d2 ก็คือตัวนี้ไล่ลงมานะครับ d1 ก็คือ2นะฮะแล้วก็บวกด้วย
n ลบ1คูณ n ลบ2 n ลบ1คูณ n ลบ2ก็ไม่ต้องไปคูณมันนะฮะหารด้วย2แฟกก็คือ2นะฮะ d 2 d 2ก็คือตัวนี้ก็คือ2นะครับคำถามคือวันที่น้องไปสอบจริงอ่ะน้องต้องคูณกระจายไหมบางคนนั่งคูณ n ลบ1คูณหน้าคูณหน้าใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลปวดหัวหมดเลยไม่ต้องวันสอบอ่ะวิชาเอกเขาจะถามพจน์ที่100มีค่าเท่าไหร่เราก็แทน n เป็น100ก็ไปเลยนะครับไม่ต้องไปคูณมันนะแทน n 100เข้าไปแล้วก็จับรวบคูณทีเดียวนะฮะมันก็จะไวขึ้นนะครับนี่คือการหา an ครับน้องนะสำหรับลำดับพหุนามนะฮะเอาอย่างนี้พอรู้จักกับมันหรือยังนะเอาแค่รู้จักพอนะยังไม่ต้องจำได้นะครับนะพอรู้จักกับมันไหมว่าลำดับพหุนามลักษณะเป็นยังไงนะครับนะหา an ได้ยังไงนะเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับต่อไปมาลองทำข้อสอบดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะทุกคนเปิดเล่มที่2ฮะจริงๆยังไม่จบนะยังนะเนื้อหายังไม่จบนะไม่ใช่มีแค่นี้นะแต่พี่เอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปมันจะมีซิกมาพอมีซิกมาก็จะมีความอันันนะฮะความอันันการหาอันันนะการลู่เข้าคอนเวอร์เจนต์ไดเวอร์เจนต์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาตรงนี้ก่อนทุกคนนะมาทุกคนเปิดเล่มที่2ครับหน้า131ครับมาครับเริ่มทำก่อนเดี๋ยวจะติวเนื้อหาเดี๋ยวจะเบื่อมาเคาะสนิมหน่อยนะทำข้อสอบกันดีกว่าทุกคนครับลุยข้อที่1ครับจากรูปแบบต่อไปนี้แบบเนี้ยเขาบอกว่าโดยให้เหตุผลแบบอุปนัยเขาถามว่า 2a ลบ b บวก4มีค่าเท่ากับข้อใดA B C ถ้าหาได้ตอบได้เลยนะครับซึ่งไม่ยากเลยนะฮะบางคนบอกการให้เหตุผลอุปนัยคือก็คือการที่เราทำกันนั่นแหละว่าหาแนวโน้มว่าตัวถัดไปจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะฮะทุกคนครับคำถามครับไอ้ก้อนนี้มีกี่ก้อนไอ้ก้อนนี้มีกี่ก้อนรูปนี้มีกี่รูปกี่รูปฮะจะตอบ4นะพี่ตีตายเลยนะครับนะหนูก็เห็นอยู่4ค่ะอาจารย์ครับเนี่ยมันมีแค่4รูปเนี่ยทุกคนมีกี่รูปดูดีๆดูตรงไหนดีอ่ะบางคนหนูจะดูตรงไหนดีทุกคนครับมันไม่มีที่ให้ดูแต่มันจะมีเลขข้างบนตรงนี้เลขข้างบนตรงนี้เราต้องอนุมานแล้วล่ะครับนะ7 14 21นะ7 17 7 2 14 7 3 21ตรงนี้เป็น7คูณกับ11แสดงว่ามีกี่รูปนะ11รูปเยี่ยมมากครับน้องๆเราต้องรู้เลยเห็นปุ๊บเดาเลยมีทั้งหมด11รูปนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มหาอะไรก่อนหา A B C เอาตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะสมมติพี่จะหา A อ้าว A A เราก็ต้องไปดูรูปนี่1 2 3เพราะฉะนั้น A ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ11ไม่ยากเกินไปนะต่อไป B B เอาสีใดดีอ่ะสีชมพู B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  2 46มันคูณ2ใช่ไหม2คูณ1ได้2 2คูณ2ได้4 2คูณ3เป็น6เพราะนั้นอันนี้มี11รูปมันก็ต้องเป็น2คูณกับ11 2คูณ11ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะ22 B ก็จะเป็น22โอเคนะต่อไป C เหมือนเดิมท่องสุดคูณครับ4 8 12 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4คูณกับ11ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะ4คูณ11เป็น44เหมือนกันน้ำเงินเหมือนกันแล้วกันนะ44ได้นะอันนี้พี่ไปยังไวนะครับนะน้องงามจะได้ทุกคนแหละไม่ยากนะฮะแค่ไปอนุมานดูนะฮะว่าตัวต่อไปเป็นอะไรนะครับโจทย์ถาม 2a ลบ b บวก c อ้าว 2a a เป็น11 2a ก็เป็น22ลบ b b คือ22แล้วก็บวกด้วย c คือ44ตัดป๊อกป๊อกเลยคำตอบคือ44ครับผมฝนป๊อกเลยไม่ยากนะไม่ยากนะครับต่อไปทุกคนข้อที่2ถ้า A1 A2 A3 เป็นลำดับเลขคณิตซึ่ง A30 ลบ A10 เท่ากับ30แล้วผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ทุกคนครับขีดเส้นใต้ครับขีดเส้นใต้ครับขีดเลยเห็นปั๊บขีดเลยครับวันสอบนะรีบวิ่งเข้าใส่เลยนะครับเห็นคำว่าระดับเลขคณิตปุ๊บรีบวิ่งเข้าใส่เลยนะต้องรีบวิ่งเข้าใส่เลยเพราะอะไรฮะ
ข้อสอบพวกนี้มีสูตรลัดข้อสอบนี้คำนวณได้ไม่ยากนะฮะรีบวิ่งเข้าใส่เลยนะครับมาทุกคนเขาบอกว่า A30 ลบ A10 เท่ากับ 30อ่ะทุกคนฮะเอาวิธีตรงๆทั่วไปก่อนทุกคนเราจะหาผลต่างร่วมของลำดับนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปจะทำแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนดูนะ A30 เนี่ยก็คือ A1 บวก 29D อันนี้น้องทันไหมครับ A30 คือ A1 บวก 29D มันมาจากตรงนี้ฮะมันมาจาก AN เท่ากับ A1 บวกด้วย N ลบ1คูณ D นะฮะเมื่อกี้เขาต้องการอะไรนะโพสที่30ใช่ไหมเราก็แทน N ตรงนี้เป็น30เราก็จะได้เป็น A30 เท่ากับ A1 บวกแทน N ตรงนี้เป็น30ก็เป็น30ลบ1เป็น29 D นะพี่จะไม่อธิบายแบบนี้แบบลึกๆแบบนี้อีกแล้วนะครับน้องต้องเข้าใจเองว่า A30 เนี่ยมันคือ A1 บวก 29 D นะครับคนทั่วไปก็ทำแบบนี้แหละพอได้ยินคำนี้ที่ไรบางคนบอกคนทั่วไปแสดงว่าเราไม่ใช่คนทั่วไปแล้วนะทุกคนครับคนทั่วไปเขาทำแบบนี้แต่พี่จะแนะนำให้น้องนิดนึงน้องเคยสังเกตความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ไหมฮะทุกคนดูตรงนี้ A30 ดูตรงนี้เห็นอะไรปะถ้าน้องเห็นเดี๋ยวน้องจะทำข้อสอบแบบเนี้ยที่เป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยได้ง่ายขึ้นไวขึ้นเฉียบคมขึ้นกว่าคนอื่นเขาเยอะเลยทุกคนดูฮะเห็นอะไรไหมครับเลขห้อยกับเลขหน้าดีบวกกันฮะต้องได้30เช่นเดียวกับที่เป็นตัวแปรเลขห้อยกับเลขหน้าดีบวกกันต้องได้ n เห็นไหมหมายความว่าอะไรทุกคนฮะอันนี้พี่เสริมให้เลยนะน้องน่าจะทำข้อสอบข้อเมื่อกี้ได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่นี้พี่เสริมให้นะฮะน้องเห็นเลขห้อยตรงเนี้ยหมายความว่า A30 เนี่ยน้องจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรก็ได้จริงป่ะน้องไม่จำเป็นต้องเป็น A1 ก็ได้เช่นน้องบอกว่า A10 ก็จะเท่ากับA30 ก็จะเท่ากับ A10 บวกกับเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีไม่ใช่คำถามนะเท่าไหร่ดีบอกเท่าไหร่ดีแล้วอันไหนมันจะดีล่ะครับไม่ใช่นะครับนะกี่ดีก็ต้องเป็น20 ดีพอนึกออกไหมเพราะนั้นหมายความว่าน้องจะเขียนอะไรก็ได้เช่น A100 ก็จะมีค่าเท่ากับ A30 บวก 70D ตามที่เราต้องการโอเคไหมนี่คือจุดสังเกตนะข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตในการทำเรื่องพวกนี้นะครับทุกคนบอกแล้วเสียเวลาอธิบายหนูทำไมอ่ะทุกคนดูครับคือถ้าน้องไปทำวิธีตรงเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องทำได้อยู่แล้วนะครับพี่ขออนุญาตลบวิธีตรงออกนะน้องดูตรงนี้ฮะน้องดูเฉยๆตอบได้เลยนะน้องเห็น A10 ตรงนี้ป่ะถ้าคนที่เขาแม่นๆเนี่ยช่ำๆเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยน A30 ตรงนี้เป็นอะไรครับ A10 บวก 20D จริงป่ะแล้วมันจะลบกับ A10 ตัวนี้ตัวเดียวกันนี่ตัวนี้นี่นะนึกออกป่ะแล้วมันจะตัดกันชึบๆมันบางคนบอกมันมีประโยชน์อะไรคือมันเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ถ้าน้องคิดเลขในใจได้เนี่ยตรงนี้มันจะตัดกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ30ตามที่โจทย์ให้มามันก็จะเหลือแค่20ดีกับ30ดีตอนน้องวันสอบเนี่ยน้องสามารถคิดในใจได้เลยโดยเอา20ดีไปหารศูนย์มันจะตัดกันแล้วมันจะเป็น3ส่วน2เพราะนั้นดีมันจะเป็น 1.5 ทันทีน้องจะทำได้ไวมากขึ้นนะครับอันนี้พี่แนะนำให้นะครับเราจะได้เห็นภาพนะไม่ใช่มานั่งทำแบบนี้อยู่พี่เชื่อว่าหลายคนก็เป็นพี่เข้าใจนะไม่ใช่มานั่งทำนี่ A1 บวก 29D อ้าวตัวที่1นะลบกับ A10 A10 คืออะไรนะ A10 คือ A1 บวก 9D เท่ากับ30เชิญสอนในห้องเรียนเชิญสอนในห้องเรียนพี่บอกเลยเชิญเลยนะมันกว่าจะมานั่งอ๋อลบปึ้งปึ้งนี่ 29D ลบ 9D 20D เปลืองสมองกันแล้วน้องพี่ว่านะลองฝึกตามที่พี่บอกดูนะครับความสัมพันธ์พวกนี้จะช่วยได้ในการทำข้อสอบนะฮะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ